ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่15มิถุนายน2564ที่พรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคใน3ประเด็นโดยจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักส่วนแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นสุดท้ายจะสะดุดในการลงมติวาระ3หรือไม่คุณอนุทินก็ยืนยันว่าเราไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ต้องตกอยู่กับประเทศและประชาชนเมื่อถามกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศการที่ประชุมวุฒิสภาในระหว่างการพิจารณาพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทว่าจะอยู่ครบวาระนั้นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าสภาอยู่ครบเทอมพรรคก็จะทำงานให้ประชาชนต่อไปขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีความคลางแคลงใจกับพรรคพลังประชารัฐนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับว่าเวลานี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้พูดในที่ประชุมของวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าทางด้านในส่วนของรัฐบาลนั้นจะอยู่จนครบวาระนะครับซึ่งนายกก็บอกแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ถามกันบ่อยครั้งว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่หรือหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็มีคนที่ออกไปพูดเนี่ยนะว่าจะมีการยุบสภาซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกไปแล้วนะครับว่ายิ่งไล่ตัวเองก็ยิ่งสู้คำว่ายิ่งไล่ตัวเองก็ยิ่งสู้นั้นเนี่ยนะครับตามความหมายของนายกรัฐมนตรีก็คือในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีกำลังใจในการที่จะฮึดสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเดินหน้าในการแก้ปัญหาต่างๆในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีก็พูดในหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าเป็นหนี้ของครูหนี้ของข้าราชการหนี้ของพลเรือนทั่วไปเนี่ยนะครับของประชาชนคนทั่วไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นกำลังดำเนินการก็เห็นได้ว่านะครับจากคำยืนยันของคุณอนุทินชาญวีรกูลว่ารัฐบาลนั้นยังเหนียวแน่นกันดีก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าหลังจากนี้ไปการทำงานในภาคส่วนของรัฐบาลนั้นจะราบรื่นไม่มีการคอยขัดแข้งขัดขากันเหมือนก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายคราที่คนในพรรคภูมิใจไทยนั้นออกมานะครับออกมาติโน่นติงนี่แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะได้เห็นภาพนะครับในสิ่งที่เห็นก็คือว่ารัฐบาลอาจจะคุยกันเองก่อนที่จะออกมาผ่านสื่อนะครับเหมือนอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก็จับตาดูแล้วกันครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นยืนยันกับประชาชนนะครับว่าจะเคียงบ่าเคียงไหลทำงานกับพรรคพลังประชารัฐทำงานภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่ากอดคออยู่กันแบบนี้อยู่กันไปยาวๆจนกว่าจะครบเทอมนั่นเองครับ